ไรกันใหญ่ปันแจงด่วนข้อความนี้ไม่เคยโพสต์ไม่เคยดั้นลงโซเชียลเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าในโลกออนไลน์มีการนำภาพคนดังคนบันเทิงไปใส่ข้อความคมๆแล้วแชร์ส่งต่อกันเป็นจำนวนมากหลายคนก็ออกมาโพสต์ชี้แจงว่าไม่เคยพูดคำนี้ออกมาสักครั้งเช่นเดียวกับนักแสดงสาวปันสุทัศตาที่ล่าสุดโดนตัดต่อนำภาพของเธอพร้อมใส่ข้อความว่าสวยเพราะฟิลเตอร์ก็คือคนสวยค่ะเพราะบางคนขณะใช้ฟิลเตอร์แล้วยังไม่สวยเลยดังนั้นจะมาใช้คำว่าสวยเหมือนกันไม่ได้สภาพเรื่องนี้สาวปันไม่รอช้าที่บอกมาชี้แจงทันทีว่าจะไม่อะไรแล้วแต่แชร์กันไปเรื่อยเลยบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่ปันไม่เคยคิดอะไรแบบนี้ด้วยไม่เคยลงโพสต์อะไรแบบนี้ด้วยจ้ามั่วจัด